ครับหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องDisplacement current นะครับเป็นกระแสชนิดหนึ่งนะครับที่มันเกิดจากสนามไฟฟ้านะครับก็ถ้าเป็น static field นะครับสนามแม่เหล็กที่เป็น static field หรือเรียกว่า magnetostatic นะครับก็คือ curl นะครับของ H จะเท่ากับคือของสนามแม่เหล็กนะครับจะเท่ากับความหนาแน่นกระแสนะครับซึ่งถ้าเราทำไดเวอร์เจนต์นะครับไดเวอร์เจนต์ของคือนะครับเราได้ไดเวอร์เจนต์ของ J ไดเวอร์เจนต์ของคือครับมันจะเป็นศูนย์เสมอนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเวกเตอร์แคลคูลัสนะครับไอเดนติตี้นะครับก็คือไดเวอร์เจนต์ของคอร์อะไรสักอย่างหนึ่งครับคอร์ A ก็ได้คอร์เนี่ยอันนี้เท่ากับ0เสมอนะครับเรียกว่าเป็นเวกเตอร์แคลคูลัสไอเดนติตี้นะครับงั้นตรงนี้เราไปได้มันว่าเท่ากับ0มันจะเป็นจริงนะครับก็ต่อเมื่อมันเป็น static field เพราะว่าในบทที่5นะครับบทก่อนหน้านี้นะครับเรามี divergence ของ J นะครับจะเท่ากับนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นประจุนะครับอันนี้คือความหนาแน่นประจุเทียบกับเวลาถ้าประจุมันคงที่นะครับไม่เปลี่ยนแปลงดิฟก็จะเท่ากับ0ก็คือถ้าเป็น static low เท่ากับคงที่นะครับงั้น dip low เทียบกับเวลาเท่ากับ0งั้นอันนี้จริงครับแต่ถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงตามเวลาล่ะดิฟไม่เท่ากับ0นะครับแปลว่าอันเนี้ยมันไม่เท่ากับ0งั้นมันก็จะเป็น แล้วทำไงดีล่ะนะครับเราก็บอกอย่างนี้โมเดลเนี่ยมันผิดนะครับ curl h เท่ากับ j เนี่ยมันผิดตัวนี้เราต้องบอกอย่างนั้นเราต้องเพิ่มอะไรสักอย่างหนึ่ง curl h เท่ากับ j บวกอะไรสักอันหนึ่งครับก็เราก็สมมติมันเป็นเวกเตอร์สักตัวหนึ่งผมใส่ g แล้วกันนี่มันเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทำ divergence เท่ากับ0แล้วเราก็รู้ว่าตัวนี้ครับแทนเข้ามานะครับผมก็จะได้ว่าลบเทียบกับเวลาบวก divergence ของ gต้องเท่ากับ0กับแทนตัวนี้นะครับด้วยอันนี้เข้ามาจากตรงนี้นะครับผมก็จะได้ว่า divergence ของ G จะเท่ากับแต่ในบทตัวก่อนนะครับเรารู้ว่าถ้าเรามี elliptic flux density นะครับแล้วมาหาความหนาแน่นประจุนะครับเราจะได้ว่า
divergence นะครับของ D นะครับเท่ากับความหนาแน่นประจุทีนี้ divergence เนี่ยมันคือดิฟเทียบกับ x y z แต่ว่านี้มันดิฟเทียบกับเวลานะครับคือจริงๆแล้วอันนี้มันจะเป็น x y z แล้วก็เวลางั้นถ้า divergence เนี่ยครับเราก็ดิฟเทียบ x y z x y z ก็ดิฟไปปุ๊บแล้วเราก็มาดิฟเทียบกับเวลาแต่ถ้าเราเอาดิฟทีก่อนแล้วค่อยมาดิฟเทียบต่อ x y z นะครับเราก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับงั้นผมเอาดิฟเนี่ยกระจายเข้าไปงั้นถ้าเราเทียบอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราก็เห็นว่าไอ้ g เนี่ยก็จะเท่ากับ dip electric flux density เทียบกับเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้สมการมันถูกนะครับเราก็ต้องบอกว่า curl h นะครับจะเท่ากับ curl h เท่ากับ j บวกกับเทอมที่เพิ่มเข้ามานะครับนี่ F ถ้าเรามองขวามือมันคือกระแสนะครับสร้างสนามได้เด็กเราก็เลยเรียกเทอมนี้ครับว่าเป็นกระแสเหมือนกันนะครับเป็นกระแสที่มันเกิดจากสนามไฟฟ้านะครับก็เราจะเรียกเทอมนี้ว่า JD นะครับซึ่งชื่อมันคือตัวนี้นะครับDisplacement current นะครับก็คือตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาสรุปนะครับก็คือ magnetostatic คือสนามแม่เหล็กไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับเราก็จะมีแค่นี้นะครับเพราะว่า D มันไม่เปลี่ยนตามเวลาดิฟเป็นศูนย์นะครับพอประจุมันมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บทำให้สนามไฟฟ้ามันเปลี่ยนแปลงพอสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง electric frequency ก็เปลี่ยนแปลงนะครับก็ทำให้เกิดเทอมนี้ขึ้นมานะครับลองดูว่าถ้าบริเวณที่ไม่มีกระแสเช่นบริเวณแถวๆนี้ครับไม่มีกระแสนะครับจะมี electric frequency นะครับมีสนามไฟฟ้าอยู่มันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะครับมันก็สร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาได้ในบริเวณนี้นะครับก็คือถ้า j เป็นศูนย์นะครับเราจะเห็นว่าsource นะครับหรือว่าตัวที่สร้างสนามแม่เหล็กนะครับมันคือตัวนี้นะครับก็คือบริเวณที่ j เท่ากับ0นะครับหรือเรียกว่า source free source free คือไม่มี source นะครับเราก็จะได้ว่า curl h เท่ากับ ก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรตรงนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นซอสสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมี curl e นะครับเท่ากับซึ่งb ครับมันก็คือมาจาก h นะครับ b ก็จะเป็นซอสของสนามไฟฟ้านะครับงั้น2ตัวนี้ครับมันเป็นสมการคู่กันละก็คืออันนี้จะเรียกว่า d สร้าง h ขึ้นมาตัวนี้ก็เรียกว่า b สร้าง e ขึ้นมานะครับงั้นแต่ละตัวครับมันจะ induce ซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆนะครับสนามไฟฟ้า induce สนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็ก induce สนามไฟฟ้าต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง2สมการนี้ครับทำให้เกิดนะครับสมการที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราสามารถส่งพลังงานนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับด้วยอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟได้นะครับทำให้เราสามารถที่จะส่งพลังงานนะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับของเรานะครับไปที่เบสสเตชันได้นะครับก็เราจะเรียนละเอียดเกี่ยวกับตัวนี้นะครับในวิชาไมโครเวฟนะครับกับวิชาอะเทน่าต่อไปนะครับ